เอาเรามาดูในข้อนี้นะครับในข้อนี้เนี่ยดูง่ายๆนะครับ t ยกกำลังเศษเงิน2ลบ3นะครับทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง2แสดงว่าเขาให้ทำไมครับให้หาค่า t ให้หาค่าของสมการนี้ออกมาถูกไหมครับใช่ไหมครับให้หายกกำลังของสมการนี้เอาทำไงดีเอา t ยกกำลังเศษ1ส่วน2ลบ3อันนี้คือ2วงเล็บใช่ไหมยกกำลัง2ก็คือ2เล็บที่เหมือนกันเห็นไหมครับกลับมาที่หลักพื้นฐานนะครับ2เล็บที่เหมือนกันคูณกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเห็นเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อก็คูณแบบตัวประกอบเนาะนะก็คือนะหน้าคูณหน้าแล้วก็หลังคูณหลังเดี๋ยวลองดูที่หน้าคูณหน้าก่อนนะครับหน้าคูณหน้าได้อะไรครับ t กำลังเศษ1ส่วน2นะครับคูณกับ t ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับมาดูที่หลังคูณหลังหลังคูณหลังก็คือเอาลบ3คูณลบ3ลบ3คูณลบ3ได้อะไรครับลบ3คูณกับลบ3ได้อะไร3 3เป็น9เครื่องหมายลบลบเป็นบวกเห็นไหมครับนะลบ3คูณลบ3ได้บวก9นะครับต่อไปเราหาอะไรครับเอาใกล้คูณใกล้แล้วก็ไกลคูณไกลเห็นไหมครับเนี่ยได้แล้วเอามาบวกกันนะครับเรามาดูเลยได้อะไรนะครับเอาใกล้คูณใกล้ก่อนนะครับใกล้คูณใกล้ตัวนี้นะครับก็คือลบ3กับ t กำลัง2ใช่ไหมก็เป็นลบ3 t ยกกำลังเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับชัดไหมไม่ชัดไม่ชัดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีอะไรเนี่ยสีส้มนะแล้วหยุดนะมาดูที่ใกล้คูณใกล้ก่อนนะครับใกล้คูณใกล้ได้อะไรลบ3 t กำลัง2ใช่ไหมลบ3กับ t กำลัง2ก็เป็นลบ3 t ยกกำลังเศษ1ส่วน2ไม่ใช่ t กำลัง2นะครับกำลังเศษ1ส่วน2นะครับแล้วไกลคูณไกลครับก็ได้เป็นลบ3คูณกับt กำลังลบเศษ1เอ้ย t กำลังเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับก็เป็นลบ3 t ยกกำลังเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับนะครับเนี่ยตามเส้นเลยนะครับไม่ยากนะครับมาถึงปุ๊บเรามาดูที่อันแรกก่อนนะครับอันแรกเราทำอะไรได้กับตรงนี้ฐานเท่ากันนะครับยกกำลังคูณกันเอามาทำอะไรกันอันได้ครับนะเลขยกกำลังคูณกันมีฐานเท่ากันก็เอากำลังมาบวกกันได้ใช่ไหมครับก็เป็นเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2นะครับแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้สังเกตก่อนนะครับตรงนี้สังเกตว่าอะไรครับตรงนี้เป็นฐานก็คือ t กำลังเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับเป็น t ยกกำลังเศษ1ส่วน2เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำไมครับบวกลบกันได้เลยถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันบวกลบกันใช่ไหมครับลบ3กับลบ3ก็กลายเป็นลบเท่าไหร่นะครับลบ6 t ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับลบ3กับลบ3ก็เป็นลบ6 t ยกกำลังเศษ1ส่วน2ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ทำอะไรตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วยกเอา9ลงมาเลยนะครับตอนนี้เราดูซิครับว่าเราได้อะไรt ยกกำลังเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2ได้เท่าไหร่ครับได้2ส่วน2ใช่ไหมได้ t ยกกำลัง2ส่วน2 2ส่วน2ก็คือเท่าไหร่ก็ t กำลัง1ถูกไหมถูกไหมครับก็ได้เป็น t เดียวนะครับลบกับเท่าไหร่นะครับ6ลบกับ6 t ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับบวก9เป็นคำตอบของข้อนี้เรียบร้อยแล้วครับ